ในตอนที่เขาออกกำลังกายทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่มีอาการอะไรแต่ในวันที่เขาไปลงแข่งขันในสนามนะฮะอาจจะมีภาวะเรื่องของเครียดตื่นเต้นอดนอนนะครับหรือภาวะที่ขาดน้ำและเกลือแร่นะฮะพวกนี้ก็จะเหมือนเป็นตัวที่กระตุ้นที่ทำให้คราบประกันไขมันที่เกาะที่ผนังหลอดเลือดนั้นปรีแตกนะครับแล้วก็มีหลอดเลือดตุ่นตันเฉียบพลันนะครับซึ่งเขาก็จะมีอาจจะมีการที่เราพบเห็นบ่อยๆก็คือหลังจากที่ลงวิ่งแข่งขันแล้วนะครับภายในประมาณกิโลเมตรที่3ปรากฏว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นลมแล้วก็หมดสติไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life Lifestyle ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ Healthy กับผมโจอี้นะครับเรื่องที่วันนี้อยากชวนทุกคนมาคุยกันลองนึกภาพนะครับว่านักกีฬาทั้งสมัครเล่นและก็แบบมืออาชีพรวมถึงคนที่ชอบออกกำลังกายทั่วไปสิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงคือเรื่องอะไรครับแน่นอนต้องเป็นเรื่องของความฟิตความแข็งแรงใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่ามันไม่เสมอไปแหละครับเพราะว่าเราจะเห็นนักกีฬาหลากหลายประเภทมากที่เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็มีอาการฟุบหมดสติคาสนามอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเร็วๆเนี่ยอย่างคริสเตียนอิเล็กเซนที่เราเคยเห็นในฟุตบอลยูโรที่มีอาการหัวใจวายเฉียบพลันทั้งที่นักกีฬาควรจะเป็นคนที่แข็งแรงและฟิตมากที่สุดแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาเหล่านั้นแม้กระทั่งนักกีฬายังเป็นได้คนปกติทั่วไปอย่างพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้แต่สาเหตุล่ะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่มันจะมีวิธีการดูแลยังไงว่าเฮ้ยเราใกล้เคียงที่จะมีความเสี่ยงแบบนั้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับเราหรือคนรอบตัวจะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างไรวันนี้นะครับเราจะคุยกับคุณหมอหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับนายแพทย์อนุสิทธิ์ทันหะศิริเวชนะครับอายุรแพทย์หัวใจโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณเจอี้ครับคุณหมอครับวันนี้อยากจะขอความรู้หน่อยครับอยากทราบจริงๆว่านักกีฬาเนี่ยเขาน่าจะดูเป็นคนที่แข็งแรงมากๆเลยครับคุณหมอแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับที่เขามีภาวะที่บางคนเนี่ยเสียชีวิตบางคนหมดสติคาสนามมันเกิดอะไรขึ้นครับการที่เขาลงในแข่งขันในสนามแล้วเกิดหมดสตินะครับแล้วก็หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในช่วงนั้นเนี่ยสาเหตุที่เป็นไปได้นะครับก็คือในเรื่องของโรคของหลอดเลือดหัวใจที่อาจจะยังซ่อนอยู่ครับก็คือโรคที่ยังแอบแฝงอยู่นะครับซึ่งตัวโรคที่แอบแฝงก็เป็นไปได้ในเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวหรือโรคหลอดเลือดหัวใจออกผิดที่ผิดตำแหน่งนะครับหรือเขามีภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามาออกกำลังกายหนักในสนามนะครับในภาวะที่ออกในโซนที่หนักหน่วงนะครับก็จะกระตุ้นทำให้เกิดหัวใจเต้นพริ้วและก็หยุดเต้นในที่สุดแล้วก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในสนามได้ครับทีนี้ครับคุณหมอเนื่องจากว่าพอนักกีฬาที่แข็งแรงแล้วเนี่ยยังเป็นได้เท่ากับว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาก็สามารถเป็นได้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณหมอครับถูกต้องครับก็คือโดยทั่วไปเราก็จะแบ่งตามช่วงอายุนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงอายุน้อยกว่า35ปีก็จะเห็นว่าในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่อายุน้อยนะฮะส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆ ก็คือเรื่องของตัวกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวนะครับอันที่1เนาะอันที่2ก็คือเรื่องของตัวหลอดเลือดหัวใจออกผิดที่ผิดตำแหน่งนะครับประการที่3ก็เป็นเรื่องของตัวกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับแล้วก็ประการที่4นะครับก็เป็นเรื่องของโรควงจรไฟฟ้าหัวใจผิดปกตินะครับแล้วก็ในขณะที่อายุเกิน35ปีเป็นต้นไปนะฮะเนื่องจากว่าพอคนเราอายุมากขึ้นนะครับมีปัจจัยเสี่ยงทั้งเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับประวัติสูบบุหรี่เครียดพักผ่อนน้อยนะครับหรือออกกำลังกายน้อยพวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเกิดจากตัวคราบตะกันไขมันฮะที่เกาะที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจนะครับพวกนี้ก็ใช้เวลายาวนานในการสะสมนะครับโดยอายุที่มากกว่า35ปีเป็นต้นไปนะฮะจะเริ่มมีการสะสมของตัวคราบตะกันหรือหินปูนที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งในกลุ่มที่อายุมากกว่า35ปีหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับซึ่งในตอนที่เขาออกกำลังกายทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่มีอาการอะไรแต่ในวันที่เขาไปลงแข่งขันในสนามนะฮะอาจจะมีภาวะเรื่องของเครียดตื่นเต้นอดนอนนะครับหรือภาวะที่ขาดน้ำและเกลือแร่นะฮะพวกนี้ก็จะเหมือนเป็นตัวที่กระตุ้นที่ทำให้คราบประกันไขมันที่เกาะที่ผนังหลอดเลือดนั้นปรีแตกนะครับแล้วก็มีหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันนะครับซึ่งเขาก็จะมีอาจจะมีการที่เราพบเห็นบ่อยๆก็คือหลังจากที่ลงวิ่งแข่งขันแล้วนะครับภายในประมาณกิโลเมตรที่3ปรากฏว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นลมแล้วก็หมดสติไปครับคุณหมอครับซึ่งแต่ละคนร่างกายก็จะมีการเต้นของหัวใจเนี่ย
ความพีคของเขาก็จะไม่เท่ากันถูกต้องใช่ไหมครับก็คือถ้าเทียบของประชาชนทั่วไปกับนักกีฬาเนี่ยเนื่องจากนักกีฬาอาจจะเป็นทดสอบอีกแบบนึงอย่างเช่นที่เราทราบกันคือ VO2 Max อันนั้นโซนมันก็จะละเอียดเข้าไปอีก1สเต็ปเนื่องจากในทางการแพทย์นี่เราอ้างอิงตามสเตตตามวิจัยก็คือชีพจรสูงสุดคือ220ลบอายุครับงั้นอาจจะให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถตรวจเช็คตัวเองได้สมมติว่าถ้ามีนาฬิกาจับพวกชีพจรเวลาที่ออกกำลังกายหนักๆแล้วลองเอา220ลบอายุเราดูถ้ามันสูงเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันอะไรต่างๆได้นะคุณหมอครับถูกต้องฮะก็คือถ้าในอัตราการเต้นของหัวใจเขาเนี่ยอยู่ในโซน2โซน3ก็คือประมาณ70ถึงเต็มที่คือ 85% ฮะโดยทั่วไปถ้าระหว่างที่เขาออกกำลังกายแล้วชีพจรอยู่ในโซนนี้แล้วเขาไม่มีอาการเหนื่อยง่ายหรือเจ็บแน่นหน้าอกหรือใจสั่นนะครับหรือคล้ายจะวูบถ้าเขาไม่มีอาการเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นจากใช่ครับอาจจะได้ขนาดนั้นนะครับก็คือยังปลอดภัยคือถ้าเขาไปลงสนามคือคนทั่วไปแหละแต่ว่าอยากจะไปลงสนามแข่งมินิมาราธอนอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่เวลาเราลงแข่งนะครับก็คืออารมณ์แบบว่าส่วนหนึ่งก็คือเราลงแข่งกับเพื่อนเนาะเพื่อนไปแล้วก็ต้องวิ่งตามนะครับแล้วก็เพื่อนลากมันก็ยังต้องไปได้ใช่ถูกต้องนะก็คือไม่ไหวก็ต้องไหวใช่ไหมฮะก็ต้องพยายามวิ่งฝืนไปให้ได้แล้วตอนวิ่งฝืนนะครับก็คืออัตราการเต้นของหัวใจนะตอนนั้นน่าจะเป็นอยู่ในโซน4โซน5เลยฮะซึ่งเป็นโซนที่หนักหน่วงนะครับถ้าสภาพร่างกายไม่พร้อมหรือมีโรคประจำตัวคือโรคของหลอดเลือดหัวใจที่มันแอบแฝงอยู่พวกนี้ก็มีโอกาสที่ทำให้เขาเกิดหัวใจเต้นผิดแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้ในการลงแข่งขันครับทีนี้ให้คุณหมอแนะนำดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการป้องกันโรคของการเต้นหัวใจภาวะหัวใจผิดปกติเนี่ยเราจะทำได้ยังไงบ้างครับคุณหมอก็อย่างที่ทราบไปนะครับก็คือรู้ก่อนป้องกันก่อนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไหมนะครับก็คือ1ก็คือเวลาที่คุณออกกำลังกายเนี่ยคุณจะรู้ว่าสมรรถภาพร่างกายคุณสามารถทนทานได้ระดับไหนอยู่ในโซนที่หนักหน่วงอยู่ในโซนปานกลางหรือว่าออกกำลังกายเล็กน้อยก็มีอาการแล้วอาการเหล่านั้นก็ยกตัวอย่างเช่นก็คือเหนื่อยง่ายนะครับหายใจไม่ทันนะครับมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีอาการใจสั่นหรือมีอาการคล้ายจะวูบนะครับถ้าคุณมีอาการเหล่านี้คุณต้องเช็คครับก็คือต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลครับอย่างน้อยคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับซึ่งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยจะสามารถค้นพบโรคที่เราพูดกันเนี่ยได้ไปเกือบ 90% เลยนะครับถ้าอายุเกิน35ปีเป็นต้นไปนะครับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปเราก็จะเช็คคราบหินปูนที่เกาะที่หลอดเลือดหัวใจเขานะครับก็คือการตรวจCT สแกนนะครับหรือเราพูดสั้นๆก็คือเป็นแคลเซียมสกอร์นะครับคือการตรวจตัวแต้มของหินปูนที่เกาะที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจครับถ้าคนนั้นเขาแข็งแรงดีใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวควรจะเป็นศูนย์ก็คือไม่มีคราบหินปูนเกาะที่หลอดเลือดหัวใจเลยแต่เครื่อง CT แคลเซียมสกอร์นี่ถือว่าเป็นละเอียดที่สุดแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับณตอนนี้ก็คือละเอียดที่สุดก็คือ1เห็นตำแหน่งของหลอดเลือดหัวใจนะครับโดยทั่วไปหลอดเลือดหัวใจจะมีทั้งหมด3เส้นนะครับก็จะเห็นว่าถ้าตำแหน่งเขาออกมาถูกตำแหน่งถูกที่ก็อันนี้เราสบายใจแล้วเวลาไปออกกำลังกายเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องที่เลือดไปเลี้ยงกั้นในหัวใจไม่ทันนะครับอันที่2เห็นเลยว่าตัวตะกันหรือคราบหินปูนเนี่ยเกาะตรงผนังที่หลอดเลือดมากน้อยแค่ไหนถ้าตะกันเขาเกาะเยอะก็ความเสี่ยงที่ตำแหน่งนั้นจะอุดตันก็มากตามไปด้วยซึ่งจะต้องใช้การทดสอบขั้นต่อไปอีกแอบได้ยินคุณหมอเล่าให้ฟังว่าแบบพอเจ้าเครื่อง CT Calcium Score เนี่ยมันสามารถตรวจได้เห็นว่าในหลอดเลือดของเราอ่ะมันมีหินปูนเกาะอยู่ผมก็เลยอยากทราบว่าไอ้เจ้าหินปูนต่างๆเหล่านี้ที่มันอยู่ในบริเวณหลอดเลือดอ่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะคุณหมอตัวคราบหินปูนเนี่ยฮะเป็นกลไกธรรมชาตินะครับหลักๆก็คือเมื่อหลอดเลือดหัวใจของเรานะฮะมีการอักเสบจากอะไรอักเสบจากการที่เรามีน้ำตาลในเลือดสูงเรามีไขมันในเลือดสูงเราสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เราขาดการออกกำลังกายนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือ PM 2.5 ครับพวกนี้จะทำให้ผนังของตัวหลอดเลือดอักเสบพอมีการอักเสบก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ตัวอยู่ตรงผนังหลอดเลือดเนี่ยเขาก็จะมาเก็บกินตัวซากปฏิกูลทั้งหลายแล้วก็มีการสะสมในตัวชั้นไขมันขึ้นแล้วก็ตัวผนังมันก็มีการหนาตัวขึ้นค่อยๆตีบค่อยๆตันจนตีบตันในที่สุดคือถ้าไม่รักษาตัวเลยเนี่ยก็หินปูนมันก็จะแทรกไปเรื่อยๆฮะแทรกไปเรื่อยๆมันก็จะหนาตัวขึ้นเพราะนั้นเนี่ยคนที่ปล่อยทิ้งไว้นานก็คือจะมีคราบหินปูนที่เยอะมากสุดท้ายนี้ให้คุณหมอแนะนำดีกว่าครับวิธีการดูแลสุขภาพและร่างกายให้หัวใจของเราแข็งแรงห่างไกลจากโรคที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
ทำยังไงได้บ้างครับการที่จะมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงนะครับอันที่หนึ่งก็คือโดยเคล็ดลับก็คือหนึ่งต้องบีชัวร์ก็คือต้องมั่นใจฮะว่าหนึ่งเราไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจเราไม่มีโรคกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจในตัวสมรรถภาพร่างกายเราต้องรู้ว่าเราฟิตแค่ไหนแล้วเราเข้าไปเท่านั้นนะครับอันที่สองก็คือ be active นะครับก็คือว่าเราจะต้องหัด active ใน activity ที่เราทำนะครับอย่างเช่นคือถ้าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยเราจะต้องเดินจำนวนก้าวเนี่ยให้ได้ประมาณ 7,500 ก้าวต่อวันนะครับ 7,500 ก้าวต่อวันใช่ครับถูกต้องครับอย่างที่เรานั่งออฟฟิศกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 3,500 ก้าวต่อวันนะครับแต่ถ้าเราออกนอกบ้านเราเดินไปทำงานหรือเราเดินทั้งวันเนี่ยพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะถึง 7,500 ก้าวต่อวันนะครับอ๋อแสดงว่ามันไม่เยอะนะคุณหมอครับขอให้ออกนอกบ้านนะก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้ากลับจากที่ทำงานแล้วคุณก็ควรจะออกกำลังกายนะครับถ้าตามคำแนะนำก็คือให้ออกกำลังกายประมาณ30นาทีต่อวันนะครับรวมนับแล้วก็คือเป็น150นาทีต่อสัปดาห์นะครับในโซนที่เป็นปานกลางนะครับแล้วก็ถ้าเราออกกำลังกายในโซนที่หนักหน่วงก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ75นาทีต่อสัปดาห์ประการสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเราต้อง be happy in the heart every day ก็คือว่าเราจะต้องมีความสุขในทุกๆวันฮะมีความสุขในหัวใจเราคือคุณออกกำลังกายแล้วคุณฟิตจริงแต่คุณต้องแฮปปี้คุณต้องบาลานซ์คุณต้องลดความเครียดลงเพราะถ้ามันมีความเครียดมันก็ส่งผลเนาะคุณหมอใช่ถูกต้องฮะความเครียดนี่ก็ส่งผลทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะอย่างเช่น broken heart syndrome หัวใจอ่อนกำลังเป็นผลมาจากไอ้ตัวฮอร์โมนความเครียดนะครับนะโดยสรุปก็คือ be sure be active แล้วก็ be happy มันนอกจากแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตใจก็ถือว่าสำคัญมากๆสมมติว่าถ้าใครอยากไปรับคำปรึกษาเรื่องของหัวใจเพิ่มเติมก็สามารถไปหาคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนาะที่อายุรแพทย์หัวใจได้เลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับสวัสดีครับครับหลังจากที่วันนี้ได้คุยกับคุณหมอไปนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องของหัวใจเนี่ยมันมีความสำคัญกับชีวิตของเรามากแค่ไหนถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ออกกำลังกายสูบบุหรี่กินเหล้ามันก็จะทำให้เกิดเหมือนเป็นหินปูนเกาะอยู่บริเวณหลอดเลือดของเราแล้วมันไม่สามารถทำให้มันหายไปได้นอกจากการรักษาด้วยการทำบอลลูนให้ขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนผ่านไปแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าร่างกายของเราจะใกล้ความเสี่ยงหรือเปล่าคุณหมอก็แนะนำให้ลองสังเกตตัวเองเวลาที่ออกกำลังกายนะครับมีการหอบเหนื่อยง่ายหรือว่าหายใจผิดปกติหรือไม่ถ้ามีแล้วอายุเกิน35ถึง40ปีขึ้นไปก็ลองมาตรวจด้วยเครื่อง CT Calcium Score นะครับจะเห็นว่าหลอดเลือดของเราตรงไหนมันผิดปกติจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและห่างไกลจากโรคที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นยิ่งหัวใจของเราเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในครั้งหน้าจะนำเรื่องสุขภาพเรื่องไหนมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังติดตามให้ดีห้ามพลาดทาง Health Addict นะครับผมโจอี้ไปแล้วครับสวัสดีครับการที่เราตรวจแคลเซียมสกอร์เนี่ยจะทำให้เราหนึ่งรู้ก่อนนะครับก็คือรู้ว่าตอนนี้เราเสี่ยงระดับไหนเสี่ยงเล็กน้อยเสี่ยงปานกลางเสี่ยงมากพอคนที่พอรู้ก็คือเห็นภาพหนึ่งภาพจะทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมถูกไหมครับก็คืออย่างน้อยคนที่เคยสูบบุหรี่ทราบว่าไขมันในเลือดสูงพวกนี้เขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเขาต้องคุมอาหารต้องออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญจะทำให้เขาได้รับยาเร็วขึ้นนะ